สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เมย์พี่อ้ําและพี่กบวันนี้จะมาในตอนเรือลำใหญ่เราไปด้วยกันไปฟังกันเลยณช่วงเวลาแห่งความร้อนระอุร้อนเสียเหลือเกินสัตว์ทั้งหลายต่างเฝ้ารอวันที่ฝนจะตกลงมาโอ๊ยทำไมมันร้อนอย่างนี้นะฉันจะทนไม่ไหวแล้วนั่นเนี่ยดูสิต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวหมดแล้วน้ำในบึงก็จะไม่มีแล้วเนี่ยพวกเราคงจะตายกันหมดแล้วเฮ้ยอดทนหน่อยนะเจ้าจิ้งจอก patient p a t i e n t patient อดทน p a t i e n t patient อดทนอีกไม่นานเนี่ยฝนก็จะมาแล้วล่ะเธอรู้ได้ยังไงถ้าโกหกฉันนะฉันจะจับเธอกินซะเลยเชื่อฉันสิฉันเป็นกบนะโอ้ยเดี๋ยวฉันจะลองเรียกฝนมาดูโอ้มะละกะกี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 โอ้ฝนตุ้งตกลงมาฝนตุ้งตกลงมาโอ้ยเธอเนี่ยน่าจะเพี้ยนไปกันใหญ่แล้วนะแค่โอมันลึกก็เกยแล้วฝนจะตกลงมาเนี่ยนะฮ่าๆๆตลกสิ้นดีไม่เชื่อแล้วฝนก็ตกลงมาทำให้พื้นป่าแห่งนี้สดชื่นขึ้นมาทันทีเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างดีใจโอ้โหเจ้ากบเธอนี่มันสุดยอดจริงๆเลยพูดยังไม่ทันจบฝนก็ตกลงมาแล้วเนี่ยสุดยอดเลย1เดือนผ่านไปฝนก็ยังตกไม่หยุดน้ำในบึงเริ่มล้นขึ้นมาบนฝั่งสัตว์ทั้งหลายเริ่มกังวลถ้าฝนตกยังไม่หยุดแบบเนี้ยป่าทั้งป่าคงต้องโถนน้ำท่วมสัตว์ทั้งหลายคงจมน้ำตายกันหมดเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างทะเลาะกันใหญ่จะทำยังไงดีถ้าเกิดน้ำท่วมป่าโอ้ยน้ำท่วมหมดแล้วโอ้ยเจ้ากบเนี่ยโอ้ยเธอน่ะโอมันลึกกึ๋ยนะมันตกลงมาใหญ่เลยเนี่ยยังไงอ่ะช่วยกันคิดหน่อยสิแล้วแย่แล้วโอ้ยนี่แหละจะไม่เอาจะไม่ว่าเราจะไม่ได้บอกกันแล้วโอ้เดี๋ยวท่านว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องเถียงกันนะ argue aR G U E argue เถียง A R G U E argue เถียงพวกเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกันดีถ้าฝนยังไม่หยุดตกแบบนี้ฉันว่านะมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฝนตกน้ำท่วมฉันก็อยู่ได้ดีซะอีกฉันจะได้ไว่ายไปไหนทุกที่ได้สบายเลยก็เธอเป็นปลาอยู่ในน้ำอยู่แล้วนี่จะเดือดร้อนอะไรล่ะพวกฉันอยู่ในน้ำไม่ได้เหมือนเธอนี่นาเธอพูดแบบเนี้ยเธอมันก็เป็นปลาที่เห็นแก่ตัวจริงๆเลย selfish s e l f i s h selfishเห็นแก่ตัว S E L F I S H selfish เห็นแก่ตัวใช่เธอเห็นแก่ตัวมากเลยเราเห็นแก่ตัวเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเราไม่เราจมน้ำตายกันหมดเนี่ยว่ามีแต่น้ำอย่างนี้เราจะอยู่ยังไงเธอลองคิดดูเดี๋ยวจะหาอะไรกินที่ไหนกันเนี่ยฉันว่ายน้ำอ่ะฉันว่ายน้ำสัตว์ทั้งหลายต่างก็เสนอความคิดไอเดียของตัวเองออกมามากมายหลากหลายรวมทั้งคุณนกฮูกฉันมีความคิดว่าไอเดีย I D E A ไอเดียความคิด I
idea ความคิดพวกเราทุกๆคนต้องมาช่วยกันสร้างเรือลำใหญ่ลำใหญ่พอที่จะพาพวกเราทุกคนเดินทางไปด้วยกันบนเรือได้พวกเราจะได้ปลอดภัยและออกเดินทางไปยังแผ่นดินใหม่ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายช่วยกันสร้างเรือลำใหญ่อย่างกระตือรือร้นไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยในขณะเดียวกันฝนก็ยังคงตกลงมาไม่หยุดและตกหนักขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นออกมาจากบึงใหญ่แล้วก็เริ่มท่วมไปทั่วทั้งป่าสัตว์ทั้งหลายต่างพากันอพยพกันวุ่นวายพวกเราทุกคนต้องอพยพกันมาแล้วนะใครได้ยินแล้วรีบไปเลยนะอย่ารอช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการมาเลยจะพบว่าเจ้ากบและจิ้งจอกออกประกาศไปทั่วป่าสัตว์ทั้งหลายร้อยพันตัวรีบรวมตัวกันที่เรือแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรือพร้อมกันมาแล้วมาแล้วบันไดอยู่ทางนี้ทั้งลมและฝนฟ้าคะนองกระหน่ำนี่คงได้เวลาที่เรือลำนี้จะต้องออกเดินทางแล้วล่ะประกาศครั้งสุดท้ายประกาศครั้งสุดท้ายตอนนี้เราต้องขึ้นเรือกันให้หมดแล้วตอนนี้น้ำกำลังจะมาทางเรือของพวกเราแล้วเรารอช้าไม่ได้แล้วต้องออกเดินทางไอ้คุณนกยูงมาวางมาคุณวางคุณเสือขึ้นมาเร็วคุณเร็ว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 ไก่ด้วยรอท่านด้วยมาแล้วสิงโตเสือชีต้ามาให้หมดเลยมาแล้วเวลานั้นก็มาถึงน้ำท่วมป่าทั้งป่าป่าทั้งป่าจมไปอยู่ใต้น้ำตอนนี้ทั้งป่าได้กลายเป็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลบนเรือลำใหญ่บรรทุกสัตว์ป่ามากมายเต็มลำล่องลอยอยู่กลางน้ำฝนยังคงตกไม่หยุดสัตว์ทั้งหลายจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนเรือลำนี้กันอีกนานไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนคงต้องติดตามกันต่อไปล่ะครับว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไงติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ